ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารแต่งใบเรียกนอได้ผลเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับกราบสวัสดีครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูอะโรคาเซียหูช้างนางเหลืองครับต้นที่เราได้ทำการตัดแต่งใบนะครับแล้วก็เขาเรียกไงอะสะสมอาหารนะครับผมใช้ปุ๋ยนะครับสูตรกลางท้ายนะครับมาสะสมอาหารนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหูช้างดังเหลืองของผมเองนะครับเนาะก็เป็นลูกคอกแรกๆครับจากของแม่เบอร์1เบอร์2นะครับก็อันนี้เป็นไซต์ตั้งแม่นะครับก็มันอายุนานแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีไม้ของพี่อุไรครับที่เขาฝากไว้ครับผมก็ไม่ได้ทำการตัดแต่งใบนะครับก็ปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติเขาก็จะมีหลายใบครับเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8ใบนะครับประมาณ8ใบนะครับส่วนไม้ผมเนี่ยผมจะตัดให้เหลือประมาณ 3-4 ใบแต่มันก็ออกใบเพิ่มครับก็เป็นต้นละ5ใบแล้วตอนเนี้ยเป็นต้นละ5ใบครับก็สีก็กำลังสวยครับเนี่ยมันไม่เหลืองนะครับเนี่ยมันเขียวออนเดอะเขียวครับมันเป็นเหมือนเป็นมิ้นทับเขียวอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่รู้ถ้าเหลืองมันต้องเหลืองงี้เนาะหรือมันยังไม่แก่ก็ไม่รู้ครับก็ตามนั้นแต่วันนี้เราจะมาดูครับในการที่เราทำการนะครับอันนี้ต้นเอียงหาแสงไม้ผมยัดเยียดนะครับผมยัดเยียดคราวที่แล้วนะครับผมทำการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ใช้ผมใช้เป็นสูตรเป็นปุ๋ยของพวกผลไม้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยตัว82424ครับตัวนี้เนี่ยครับผมใส่ไป1ครั้งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ผมตัดแต่งใบไปก่อนแล้วนะครับผมใส่82424นะครับก็รอบนี้ก็ประมาณ 9-10 วันแล้วผมก็จะมาใส่อีกรอบนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่ทุกต้นที่ตั้งแม่นะครับก็ใส่เพื่อสะสมอาหารเรียกตาหน่อนะครับผมให้มันออกเยอะๆนะครับเหตุผลของผมแล้วก็อีกอย่างคือผมคิดว่าถ้าใส่แล้วเผื่อมันจะมีการชักนำให้การออกไหลไข่ได้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูผลงานนะครับว่าผ่านไปเท่าไหร่อ่ะก็คือจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วประมาณ9วัน10วันประมาณ9วันนะครับที่ผมบอกเขาแล้วประมาณ10วันผมจะมาใส่แต่วันนี้พอดีตอนแรกจะไปข้างนอกครับแล้วก็จะมาใส่พรุ่งนี้แต่ว่าต้องสลับเวลากันก็เลยมาใส่วันนี้ตอนเย็นเลยนะครับก็กลางวันไม่รู้ทำอะไรครับมันร้อนนะครับก็พอเย็นพอใส่ได้ก็จะมาใส่ครับอากาศร้อนเกินนะฮะช่วงนี้ก็มาดูต่อนะครับก็นี่ครับก็ต้นแม่ก็จะเป็นเนี่ยครับต้นตั้งแม่ครับก็จะเป็นด่างทีๆเงี้ยครับก็ด่างเงี้ยข้อดีคือสวยข้อเสียคือโตช้าหน่อยแค่นั้นเองไม้อายุหลายเดือนแล้วนะครับผมก็ถ้าเป็นไม้ติดเขียวเยอะครับมันน่าจะลูก2คอกแล้วล่ะครับอันนี้ยังไม่ไปไหนเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ต้นที่ตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งใบนะครับตัดแต่งกิ่งน่ะอ่ะกิ่งมันเป็นใบเงี้ยเนาะอ่ะอันนี้ต้นที่ไม่ได้ตัดนะครับต้นที่ไม่ได้ตัดใบนะครับก็อันนี้แต่ปุ๋ยใส่ไหมใส่นะครับเขาแล้วใส่ปุ๋ยด้วยนะครับใส่ปุ๋ยไปหน่อยนึงผมใส่กระถางละไม่กี่เม็ดเองนะครับผม10เม็ด10กว่าเม็ดเองครับประมาณนี้กระถาง15นิ้วนะครับใหญ่อยู่นะครับ15นิ้วนี่ก็เป็นศอกครับเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นศอกเลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมจะมาโกยเนี่ยผมแล้วพอใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บวันถัดไปผมก็จะเอาดินมาพูนโคลนนะครับพูนโคลนเพื่อให้เขาออกรากนะครับหรือว่าสร้างตาหน่อหรือตาหน่อที่จะขึ้นมาจะได้ไม่ขาดความชื้นนะครับอ่ะตรงนี้เรามาดูนะครับเนี่ยผมจะเคลียร์ให้ดูนะครับผมวัสดุปลูกผมเนี่ยร่วนมากครับตอนหลังเนี่ยดินใส่น้อยครับเพราะว่าเจอประสบการณ์ที่ว่ารดน้ำหนักๆไปปุ๊บบางทีถ้าน้ำระบายไม่ทันข้างล่างครับรากเขาอาจจะเสียแต่ข้างบนก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เลยปรับสูตรให้มันโปร่งครับลดน้ำไหลปรุดเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นดินที่ผมต้องการมันไม่มีครับผมใช้ของแทนไปก็มีปัญหานะครับระยะยาวคือถ้าอัดน้ำเยอะเกินไปก็มีรากเสียบ้างแต่ไม่กระทบขนาดว่าต้นหยุดชะงักนะครับไม่ชะงักแต่ว่าแค่รากชุดเก่าจะเสียรากชุดใหม่ก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นค่อยๆนะครับถ้ามุมกล้องภาพอะไรไม่ชัดก็อย่าว่ากันนะครับมือเดียวครับผมอัศวินมือเดียวนะครับผมถ้าเป็นรถจะดีมากครับมือหนึ่งนะครับผมมือเดียวผมต้องพยายามค่อยๆเขี่ยครับเพราะว่ากลัวเจอตาหน่อเจออะไรเงี้ยแล้วมันหักนะครับผมเพราะผมเขี่ยโอกิเล่นหักไปแล้วนะครับผมเขี่ยโอกิของน้องสาวผมหักไปเลยครับผมถ้าเสียงแกร็บใช้ได้ครับหักนะครับถ้ามีเสียงแกร็บนี่ค่อยๆครับยาวๆกันไปนะครับผมไอเนี้ยหญ้าไม่ใช่ช้างนะครับผมหญ้าครับนี่สังเกตไหมนี่สังเกตไหมไอต้นนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับเนี่ยนะท่านผู้ชมรอดูหลังใต้นิ้วผมฟื้นนี่
นี่ไม่ได้ให้ดูแมลงนะให้ดูไหลครับผมมันมีไหลมีไหลออกมานะครับไม้มันอายุเยอะแล้วครับมันต้องมีไหลอันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ไหลหน่อไหลไข่นะครับแต่มันเป็นไหลอ่ะมันไม่ใช่รากนะครับผมมันเป็นไหลนะครับมีปลายเจริญอยู่นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จากเหตุผลจากที่ผมใส่ปุ๋ยสะสมอาหารไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่สังเกตนะครับปึ๊บซูมออกก่อนนะครับซูมเอาก่อนตาหน่อตาหน่อยังไม่มีนะปึ๊บปึ๊บผมนี่แหละตาหน่อไม่มีนะครับผมเพราะว่าเนี่ยที่มันอยู่เนี่ยตรงๆเนี่ยโดนหุ้มอยู่นะครับกาบเขาหุ้มอยู่มันยังไม่เปื่อยครับกาบหุ้มอยู่ยังไม่เปื่อยนะครับแต่เนี่ยไหลอันนี้เป็นไหลนะครับอันนี้เป็นไหลหมุนหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้ข้างล่างนะรู้ไหมอันเนี้ยตรงๆชัดเจนนะครับมันยังไม่โดนทำลายตรงนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับก็นี่ครับเริ่มอันนี้แตกแล้วระเบิดแล้วครับเนี่ยเขาแตกแล้วครับเนี่ยเขาปริแล้วนะครับตรงนี้เขาปริแล้วนะเขาปีแล้วนะครับผมก็รอเราช่วยครับเดี๋ยวตัดใบก็จะออกแต่ว่าผมขออนุญาตทำเป็นตัวคอนโทรลนะครับผมก็คือเป็นตัวเปรียบเทียบครับถ้าเราไม่ตัดแต่งใบกับการตัดแต่งใบแล้วก็ใส่ธาตุอาหารช่วยเขานะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ธาตุอาหารไปหนึ่งรอบแต่ยังไม่ตัดแต่งใบแต่คิดว่าถ้าตัดแต่งปุ๊บเดี๋ยวมันก็เคี่ยวมันคงจะทะลึ่งพวดเลยครับเพราะว่ามันอั้นอยู่ข้างในนานแล้วครับอันนี้ผมขออนุญาตกบก่อนนะเดี๋ยวเจ้าตัวไหลเขาจะแห้งนะครับผมพอดีเนี่ยมีของคุณพี่เขาฝากผมไว้ก็ผมก็เลยไม่ตัดซะเลยเพราะมันเป็นของเป็นเจ้าของครับอย่างของผมเราแม้กระทั่งเจ้าของหัวก็ตัดได้แต่ผมก็พอดีเลยมันของผมตัดไปก่อนหมดแล้วก็อันนี้แยกเป็นคอนโทรลเลยนะครับผมเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับผมนี่ผมไว้ก่อนนะครับผมปึ๊บนี่หนึ่งต้นนะครับนะเราจะไปดู2ต้นนะครับไม้อันนี้มันลูกจากแม่เบอร์2นะอันนี้เป็นต้นลูกจากแม่เบอร์2ครับคอกแรกเรามาดูอันนี้เป็นไม้คู่กันตัวนี้ไม้คู่กันนะครับแต่นี้กินเหลืองชัดโหดกว่านะครับอันนี้ก็ตอนเล็กๆผมอยากให้มันแค่นี้แหละครับผมไม่ต้องด่างเยอะครับแต่พอเริ่มโตสักหน่อยครับใจลูกแล้วครับขอลายอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมเดี๋ยวเขาก็เวียนครับไม่ใช่เวียนว่าเหมือนบนกระดาษครับอันนี้เวียนตามเขาเรียกไงอ่ะเวียนตามกรรมพันธุ์มันเองนะครับผมไม่กล้าฉีกนะกลัวนะครับอันนี้ผมแต่งนะรอยสังเกตดูรอยผมแต่งนะเนี่ยผมแต่งเลยนะครับตัดนะเนี่ยตัดเปื่อยบ้างเน่าบ้างอะไรนะครับผมเรามาคุยดูนะครับอันนี้ต้นคู่กันเลยเนี่ยต้นคู่กับต้นนี้เลยครับพอแต่งแล้วดูอันนู้นดูกอหนานะครับที่จริงไอ้ต้นเนี้ยใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ผมตัดนะครับผมนี่เฮ้ยมันทะลึ่งโชว์นี่ทะลึ่งโชว์ใครดึงเนี่ยการที่ใช้วัสดุปลูกที่แสดงว่าไอ้ไหลเมื่อกี้เป็นไข่แน่เลยไอ้การเราใช้วัสดุปลูกที่โปร่งนะครับผิวหน้าที่โปร่งเขาจะดันไข่ได้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีไข่แสดงว่ามันต้องมีหน่อนะครับส่วนมากมันพัฒนาพร้อมๆกันจากที่ผมสังเกตหลายๆทีนะมันพัฒนาไปพร้อมอุ๊ยเคลียร์ไปโดนใจหายไปครับเลยเคลียร์โดนเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ท่านผู้ชมดูนะนะครับรอชมนะครับผมโอ้ยเสียวดังแก๊บนี่ถูกขับมะพร้าวบ้างอะไรบ้างนะครับผมลูกหินบ้างนะครับผมที่จริงไม่อยากจะเคลียร์เยอะครับเพราะว่าโอกาสทำมันหักได้ง่ายนะครับแต่ว่าโดยการที่วัสดุปลูกตอนหลังที่ผมก็เปลี่ยนสูตรนะไม่เอาแน่นนะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนไม่ใช่หรอกครับถ้าเป็นหน้าแล้งอันนี้มันเป็นหน้าแล้งที่จะเข้าหน้าฝนเลยนะถ้าเป็นหน้าแล้งแบบแล้งร้อนเลยแล้งแห้งผมก็อาจจะใช้ดินเยอะหน่อยครับเวลารดน้ำมันเก็บได้หลายวันนะครับแต่เนี้ยคือเดี๋ยวฝนมันตกครับเดี๋ยวก็มีพายุเดี๋ยวมีอะไรเข้านะครับก็มันจะไอ้นี่มันจะแฉะเกินอันนี้มองเห็นไหมฮะในกล้องเนี่ยเขี้ยวโผล่มาเลยนะโอ้เห็นนิ้วตัวเองตกใจใหญ่เบ้อเลยใหญ่ไปน่ากลัวนี่เขี้ยวนะครับนี่เดี๋ยวเด้งขึ้นมาหน่อยอันนี้หนึ่งอันนะครับเนาะไอ้ที่ลอยบนดินเนี่ยผมไม่นับนะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับนี่อันหนึ่งนะสองอันแล้วเนี่ย
ลองดูลองดูนะครับมีไข่ด้วยนะครับเนี่ยมีไข่ด้วยอย่างนี้ต้องนับไหมเนี่ย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 เป็นเขี้ยวโผล่มาเลยนะเนี่ย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 ไม่ใช่เป็นตาแล้วครับเป็นเขี้ยวแล้วนี่โอ้เขี่ยเล่นคนมือบอลครับอย่างเงี้ยคนมือบอลเขี่ยบอลเล่นนะครับผมโอ้ยเสียงแก๊บแก๊บแก๊บอะไรเว้ยอย่างน้อยก็รู้แหละมันมีตาหนอโผล่มาไม่กล้าเขี่ยลึกกว่านี้นะครับทุกท่านนะครับกลัวครับผมล้มเพลแล้วสังเกตนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะลากใหม่ลากใหม่นะครับลากใหม่ขึ้นถ้าลากใหม่ขึ้นเนี่ยพวกนี้ลากใหม่ขึ้นแล้วเป็นไงครับคือกินอาหารได้เยอะขึ้นครับเราใส่อะไรปุ๊บเขากินอาหารได้เพิ่มขึ้นโอกาสที่เขาส่งให้หน่อออกนะครับก็ให้หน่อโตขึ้นก็มีโอกาสเยอะขึ้นอันนี้ก็เห็นชัวร์ก็3นะครับเนาะ3แล้วแหละไอเนี้ยถ้าถมไปเดี๋ยวมันจะแตกช่วยไหมค่อยๆฉีกเดี๋ยวไปถูกอันอื่นฉีกช่วยหน่อยนึงฉีกช่วยหน่อยนึงนะครับผมกลัวฮะอันนี้4เดี๋ยวถมเดี๋ยวมันก็แตกครับแต่เนี้ยเป็นเขี้ยวที่ผมงอกเนาะผมก็ไม่รู้ภาวนาภายใน40วันแค่ต้นขายได้ จากสภาพนี้นะสมมุติล้อเล่นนะครับก็คิดเอาเองนะครับผมอันนี้พูดเองมั่วเองนะครับนี่ก็เห็น 3-4 หน่อนะครับเนาะอีกไข่ที่ทะลึ่งโผล่ขึ้นมาจากที่ผมโคนนะอันนี้ผมมาใส่การถมโคนครับไข่มันมาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับอยู่ดีๆโผล่มาเฉยเลยแต่เนี่ยครับแล้วก็นี่ผมว่าคุยดินนะครับนี่ใส่ไปนะครับผมใส่ไปมุมกล้องไม่สวยอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าทำไปบางทีก็ไม่ได้ดูในกล้องนะครับผมมัวแต่ไปดูในปากกระถางอยู่นะครับผมนี่นะครับผมอาจจะยืดหน่อยครับอย่าลืมนะครับนี่สังเกตนะครับพูนนะครับเนี่ยให้เป็นระดับนะครับพูนโคนเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณ 3-4 หน่อนะครับมี1ไข่นะสำหรับตัวนี้ที่เราตัดแต่งใบช่วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยสะสมอาหารนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ปุ๋ยสะสมอาหารเนี่ยมันจะช่วยให้ตาหนอออกหรือว่าจะเป็นไข่ออกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แน่ๆว่ามันมีนะครับผมอันนี้ก็ลูกของแม่เบอร์1ที่ติดเขียวเยอะนะครับเพิ่งเคยเห็นลูกแม่เบอร์1ติดเขียวเยอะขนาดนี้ครับธรรมดามันจะแบบอย่างนี้ครับไม่อย่างนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับลูกแม่เบอร์1นะครับผมเนี่ยฮาร์ฟเหลืองแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นวากิวเนี่ยจะเป็นลายประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่แต่ว่ามันพอมันเจ็บนะครับมันช่วงก่อนมันเหลืองเยอะมันไหม้ละลายหมดเลยก็เลยเปิดเขียวขึ้นมาเยอะหน่อยครับแต่สุดท้ายก็กลับมาลายนี้อีกแล้วนะครับผมตามแม่ครับแม่มันดังเยอะมันก็จะดังตามแม่อ่ะเรามาลองเขี่ยดูกันนะครับผมต้องค่อยๆนะครับพี่โอ้ท่านผู้ชมทั้งหลายครับค่อยๆนะครับเมื่อกี้มีไหลไข่ผมไม่รู้เลยนะดีนะผมไม่ฟับเรียบร้อยขาดเลยแล้วเล็กแค่นั้นใหม่ๆเนี่ยไม่น่างอกด้วยนะครับน่าจะฟีบอันนี้ลองดูจะมีเปล่านะครับผมจะมีป่ะพอนี้ก็ตัดใบไม่กี่ใบเองครับผมเพราะว่าตอนนั้นไอ้ตัวนี้มันต้นเล็กไอ้ต้นใหญ่ๆมันไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะครับถูกแบ่งหรือถูกไม่ได้ยกมาโชว์นะครับผมแต่เนี้ยผมสกิดไปเจอละความรู้สึกเห็นขาวๆไหมครับเนี่ยหน่อนะเขี้ยวนะครับเนี่ยครับมาแล้วกูกูวานี่นะครับผมนี่อุ้ยเสียงไรแก๊ปเดี๋ยวค่อยๆนะครับผมโอ้ต้องหมุนกระถางครับไม่หมุนกระถางไม่ได้ครับผมนี่ฝั่งนี้ดันมือเลยเกือบออกน้ำหนักไปแล้วเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะนี่ชัดเจนนะครับหน่อนะครับเนาะก็ตรงนี้มีไหมธรรมดาถ้าลูกแม่เบอร์หนึ่งครับถ้าต้นเชื้อสายแม่เบอร์หนึ่งถ้ามันได้ออกสักคอกแล้วพอคอกสองมันจะออกดกครับผมมันจะออกเยอะเลยแต่ต้นมันจะไม่ค่อยใหญ่ครับแต่มันจะออกเยอะนะครับออกพร้อมกันหลายหน่อโอ้ยเสียวไม่กล้าคุยเยอะเนี่ยจะดันมือเลยนี่เอาแค่พอเห็นพอแล้วเนาะนี่อีกอันหนึ่ง
นี่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมหน่อนะครับนี่อวบออกมานะครับก็จากต้นแม่ที่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ครับก็นี่เป็นหน่อออกมาแล้วนะครับเนาะไม่คุยต่อแล้วนะเห็นต้นหนึ่งมี3หน่อ4หน่อก็เอาแล้วแหละเออไม้คอกแรกด้วย3 4หน่อก็ขนาดนี้จะเอาอะไรอีกนะครับผมถือว่าจะเป็นคอกแรกของเขานะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถมไว้ก่อนเนาะก็แค่มาดูกันนะครับเนาะเนี่ยฝั่งนี้ไอ้ที่ตุ่มๆเนี่ยไอ้ไม่ได้ตัดครับแล้วก็ตัดแต่ผมคิดว่าใต้นี้มันต้องมีอีกแต่ไม่กล้าไม่รู้มันจะมีอะไรดันออกมาไหมไม่เอาแล้วไม่กล้าดันไม่กล้าไปงัดนะครับผมไม่กล้าไปงัดนะครับผมเนี่ยเนี่ยพุ่งมาเลยเนี่ยครับรองอกพ้นดินเพราะผมก็จะถมอีกนะครับผมไม่รอให้มันไม่ให้มันพ้นง่ายๆครับผมถมไว้ครับให้มันดันให้มันใช้พลังงานพลังในการพุ่งทะลุดินนะครับผมเนาะดินก็ไม่ได้มีความหนาแน่นอะไรหรอกแต่ว่าคุมความชื้นมันไว้นะครับผมนี่นี่นะครับก็วันนี้ก็มาดูครับจากต้นที่เราตัดแต่งนะครับเราใส่ธาตุอาหารช่วยเขานะครับเราก็ตัดแต่งด้วยก็ทำให้เขาให้ผลผลิตนะครับผมตามที่เราต้องการครับก็แม่อื่นก็คงจะเป็นเช่นกันครับเดี๋ยวก็วันนี้ผมจะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับนี่นะครับปุ๋ยก็สูตร8/24/24นะครับผมไอ้25นี่ไม่ใช่นะครับราคาเขาขายนะครับ8/24/24ไม่ต้องซื้อเยอะครับซื้อแค่เนี้ยเมื่อก่อนคงจะขายกัน15 บาท 20 บาทแต่ตอนหลังปุ๋ยขึ้นราคานะครับก็ถามว่าใส่เยอะไหมต้นนึงกระถาง15นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นศอกเลยนะครับผมก็แค่เนี้ยละลายช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็รู้สึกบ้านผมน่าจะวันพฤหัสนี้ก็น่าจะมีฝนตกนะครับก็เดี๋ยวฝนช่วยนะครับก็รวยรอบๆนะครับผมจะโรยรอบๆนะครับผมเนาะนี่นะครับผมโรยรอบๆนะครับผมนี่แค่นี้สังเกตนะครับผมนี่ไม่ต้องใส่เยอะครับผมก็จะใส่แค่2ทีนี่แหละครับผม8/24นะครับนี่แล้วก็ผมจะมีธาตุอาหารรองเสริมมาใส่เพิ่มแล้วก็ผมจะรอบนี้ผมจะใส่ตัวอะมิโนนะครับอะมิโนเข้าไปเพิ่มด้วยบางคนบอกอะมิโนคืออะไรก็คือธาตุเขาเรียกมันจะไม่ใช่ธาตุอาหารสิเขาเรียกเหมือนฮอร์โมนอะฮอร์โมนพืชอะครับผมประมาณนั้นนะครับผมใส่เข้าไปด้วยนี่ก็ใส่นะครับต้นที่ไม่ได้ตัดใบนะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตัดใบตัวนี้ไม่ได้ตัดใบครับผมใส่ไปนี่10 กว่าเม็ดไม่เกิน20 เม็ดนะครับ10 กว่าเม็ดนะครับผมเม็ดมันไม่ได้ใหญ่ครับอันนี้เม็ดไม่ใหญ่นะครับบางเม็ดเผลอๆจะเล็กกว่าออสโมโคสด้วยนะครับผมโทษนะครับแล้วอันนี้ผมก็ใส่นะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่พอประมาณนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะฮะนี่เห็นไหมใส่ไปละไอ้สีชมพูนะครับตกตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็รดน้ำแล้วก็ใส่สูตรเดิมนะครับธาตุอาหารรองเสริมที่เป็นตัวน้ำนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะฟอร์มไม่รู้มันจะได้ตาหน่อจริงไหมแต่จะได้ไข่จริงไหมแต่ใส่ไปแล้วมันก็โอเคอะผมว่าใส่ไปก็โอเคครับผมก็ไม่ได้แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแต่ชัวร์ครับตัดไล่ใบตาหน่อเกิดมาไวนะครับผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัดเนี่ยขนาดไม้ติดเขียวเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยใบนี้เขียวเยอะสุดแล้วในต้นเนี่ยใบนี้เขียวที่เหลือมันจะกระจายกับเต็มใบครับผมมันจะกระจายกับเต็มใบทั้งนั้นนะครับไอใบที่ตัดทิ้งไปก็มีแต่ด่างๆนะครับนี่ก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็จะประมาณด่างครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เกินครึ่งครับด่างเกินครึ่งอันนี้ด่างเกินครึ่งเกือบเต็มใบนะครับผมเนี่ยอย่างใบแรกๆเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วเลือดเต็มใบครับผมนะครับผมเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ตัดใบนะครับไอพวกเนี้ยตัดใบช่วยแล้วก็ใบก็จะไม่ค่อยเหลือด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันถ้ามันขี้เหร่แต่มันถ้าตัดใบนี้ก็ต้องตัดใบนี้แล้วมันจะเหลือใบแค่2ใบนะครับมันตลกครับก็เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนให้เขาออกอีกสักใบนึงผมจะตัดไล่เพิ่มนะครับก็ให้เขามีประมาณ 3-5 ใบนะครับก็ช่วยเขาเร่งออกหน่อไวๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ไข่จะออกได้ไวเหมือนกระหน่อได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูผลงานนะครับผมนี่แต่ต้นนี้สีสวยเนาะเนี่ยต้นนี้สีสวยครับเนี่ยแล้วเปิดในนี้มาโอ้โหสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆครับไม้สาวนะครับกำลังตั้งแม่
ใหม่ๆเลยครับผมไม้ผมเนี่ยให้ลูกช้านะครับให้ลูกช้านะครับไม้ด่างเยอะให้ลูกช้านะครับก็พยายามหาไม้ที่เป็นแบบติดเขียวเยอะกว่านี้หน่อยครับแต่ก็ยังจ่ายมีโอกาสหมุนจ่ายด่างกระจายได้ด้วยนะครับก็จะเอาเข้ามาทำพันธุ์ด้วยเพราะว่าไม่งั้นผมผลิตไม้ไม่ทันนะครับผมไม่งั้นก็ต้องไปแบ่งไม้จากพวกมานะครับผมนะครับนี่ชอบจริงเดินวนไปวนมาก็ชอบแต่พอด่างเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีเงี้ยมันก็จะทนครับแต่พอเป็นสีเงี้ยสังเกตนะครับเนี่ยแดดเลียซีดแล้วครับผมแล้วก็รอเปื่อยรอทะลุครับตรงนี้ก็จะทะลุหายไปครับมันก็จะกินหายไปก็เหลือแต่โซนนี้ครับผมถ้าท่านใดอยากได้ไม้เลี้ยงทนก็อย่างเงี้ยครับลายประมาณนี้ครับนี่ก็ทนนี่ก็ได้อยู่ครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็ได้อยู่แต่ตัวนี้ทะลุแน่เป็นส่วนที่ไม่มีสีเขียวผสมเลยสักนิดเดียวนะครับผมทะลุแน่แต่แท่งเงี้ยทนเลยครับผมทนมากนะครับผมก็เดี๋ยวจะเลี้ยงไม้ทนแดดสักต้นนะครับจะไปวางสันมะพร้าวหน้าบ้าน ที่ไม่วางตอนแรกคือไม้ผมด่างจัด2กลัวหายครับผมประตูบ้านเปิดตลอดนะครับผม หมาใจดีครับนอนหลับนะครับไม่เฝ้าให้ด้วยนะครับผมแต่ไม่แน่ครับเวลาคนมาก็จะวิ่งเป็นฝูงนะครับ5ตัวนะครับวิ่งไปเห่าวายๆครับนี่อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวตอนที่ผมรดน้ำผมจะรดเองแล้วก็เติมธาตุอาหารรองเสริมธาตุอาหารรวมนะครับเนาะก็จะมีพวกทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนซิงค์แมงกานีสอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ตอนนั้นก็เป็นตัวที่ผมเดี๋ยวผมเอาตัดภาพมาแทรกให้นะครับผมเนาะเป็นอย่างคลิปแรกที่ทุกท่านเคยเห็นนะครับก็จะเป็นตัวนั้นนะครับแล้วผมก็เขาเรียกไงอ่ะผมใส่ครั้งที่เนี้ยเราผมก็นับไปอีกประมาณสัก9ถึง10วันนะครับ9ถึง10วันนะครับผม9ถึง10วันผมก็จะทำการเปิดตาหน่อนะครับก็คือกระตุ้นนะครับใช้ธาตุอาหารอีกตัวนึงนะครับกระตุ้นประมาณ2ถึง3รอบอันนั้นทุก5วันอันนั้นผมจะอัดทุก5วัน4-5วันฉีด4-5วันลาด4-5วันลาด4-5วันลาดนะครับผมจะไม่ลดที่ใบครับเพราะช่วงนี้มันร้อนแล้วก็สลับฝนอะไรเงี้ยมันใส่ไปบางทีเจออากาศร้อนๆจัดๆแล้วเราไปใช้ธาตุอาหารเข้มข้นครับผมกลัวเรื่องใบทะลุอย่างเงี้ยมันเหลืองเกินเดี๋ยวใบมันจะทะลุครับมันสวยก็ปล่อยให้มันสวยได้หลายๆวันหน่อยนะครับแค่นั้นเองผมจะใส่ที่ดินนะครับลดที่ดินแล้วให้รากดูดขึ้นเอาข้างบนเองนะครับผมตามนั้นนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับสำหรับท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับแล้วก็ท่านใดหาเบอร์โทรผมไม่เจอเดี๋ยวผมจะแทรกเบอร์โทรให้ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บางท่านถามว่านิดนึงครับกระถางเนี่ยควรเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ใส่เข่งดีไหมผมก็บอกว่าแม่สาวนะครับเลี้ยงกระถาง15นิ้วนะครับความกว้างข้างในปากกระถางอ่ะ15นิ้วครับเลี้ยงจนเก็บลูกสักคอก2คอกก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็หลังจากนั้นจะลงเข่งก็ลงไปเลยครับเข่งใหญ่สุดเลยครับทีเดียวยาวๆหรือเป็นปอกท่อนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับสำหรับผมเอาสะดวกครับยกง่ายอะไรง่ายผมก็จะใช้เป็นกระถางประมาณเบอร์นี้นะครับยังไงก็ช่วยกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้มาตลอดนะครับก็มีอะไรก็คุยเล่นกันได้ครับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนครับกราบสวัสดีครับ